ประกาศปิดกิจการโชว์รูมไทอัมรังสิตของพระเอกคนดังวีสุกลวัฒน์ประกาศปิดกิจการยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้บริการถึง18มิถุนายนนี้หลังขาดทุนกว่า4ล้านถือเป็นอีกหนึ่งข่าวน่าใจหายหลังจากที่แฟนเพจ Facebook ไทอัมรังสิตภายใต้การบริหารของบริษัท MotoGP Passion จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไทอัมย่านรังสิตที่มีพระเอกดังวีสุกลวัฒน์เป็นกรรมการผู้จัดการได้ประกาศผ่าน Facebook ว่าจะยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายในนามไทอัมรังสิตในวันที่30มิถุนายน2566โดยมีเนื้อหาดังนี้ไทอัมรังสิตมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัท MotoGP Passion จำกัดตัวแทนจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไทยจะยุติการเป็นตัวแทนจำหน่ายในนามไทอัมรังสิตในวันที่30มิถุนายน2566โดยศูนย์บริการจะเปิดรับรถเข้าบริการเซอร์วิสในวันที่18มิถุนายน2566เป็นวันสุดท้ายในการนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบถึงการเข้ารับบริการต่างๆเที่ยวกับผลิตภัณฑ์ของรถจักรยานยนต์ไทอัมสามารถเข้ารับบริการซ่อมแซมเช็คระยะการเคลมประกันอื่นๆได้จากตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไทอัมทุกแห่งทั่วประเทศไทยส่วนของการจดทะเบียนการคืนมัดจำต่างๆการเคลมที่คงค้างรถจักรยานยนต์ที่ค้างซ่อมทางบริษัทจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายน2566ทั้งนี้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท MotoGP Passion จำกัดมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณอย่างใจจริงที่ลูกค้าได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมาขอแสดงความนับถืออย่างสูงคณะกรรมการบริหารบริษัท MotoGP Passion จำกัดสำหรับข้อมูลงบการเงินปี2565บริษัท MotoGP Passion จำกัดมีรายได้รวม 49,489,781.07 บาทขาดทุนสุทธิ 4,233,609.60 บาท